สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปักไก่ลูกชิ้นผัดฉานะคะทีนี้กระทะร้อนแล้วเราก็จะมาใส่น้ำมันวันนี้เราจะใช้น้ำมันหมูค่ะน้ำมันหมูที่เราเจียวไว้นะคะใส่น้ำมันหมูค่ะกากหมูติดอยู่นิดหน่อยกากหมูก็เลยดีทีนี้เราก็จะเอากระเทียมพริกขี้หนูสับละเอียดนะคะตอนหอมขึ้นมาแล้วเราก็จะใส่ลูกชิ้นปลาไก่ค่ะใส่กระชายไปหน่อยนึงก่อนนะคะใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้มแล้วนะคะหน่อไม้ต้มแล้วก็มาล้างให้สะอาดเรียบร้อยดูย้อนหลังได้นะคะหน่อไม้ต้มให้อร่อยเปิดไฟแดงเลยค่ะน้ำตาลน้ำมันหอยค่ะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะใส่น้ำตาลใส่มะเขือพวงนะคะแต่ก็ใช่หน่อยค่ะมันแห้งกันหน่อยแล้วก็เติมน้ำได้นิดนึงนะคะพริกไทยอ่อนนะคะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราไปจุดใส่จาน
ค่ะลูกชิ้นปลาไก่ผัดฉ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำดูนะคะแล้วก็หน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ